อัปเดตบ้านล่าสุดนะครับบ้านผมปลูกเงินสดนะครับแต่ช่างทำงานไม่ได้เรื่องครับไม่ใส่เหล็กเอ็นคานไม่ใส่เหล็กทับหลังอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็กำแพงก็หาว่าบ้านผมครับจู้จี้จุกจิกหาว่าผมนะครับเอาแต่ใจทำงานอะไรก็ไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอ้ที่เขาว่าบ้านผมจู้จี้จุกจิกเป็นไงอ่ะที่เขาว่าผมบ้านผมจู้จี้จุกจิกนะครับอ่ะกำแพงบ้านผมโยกอย่างนี้ทั้งบ้านนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตรงนี้แล้วก็หาว่าผมจู้จี้จุกจิกแล้วก็ก็ว่าทำอะไรก็ไม่ดีตลอดก็ไม่รู้ว่าแล้วก็นำช่างกลับไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีช่างมันแล้วมันจะทิ้งงานนะครับควรทำยังไงดีครับตอนนี้วันนี้นะครับผมจะแนะนำการสร้างบ้านการดูแลการต่อเติมที่ถูกกฎหมายจะได้ไม่ต้องมีโศกนาฏกรรมหรือไม่ต้องไปมีดราม่าเอ๊ะกำแพงมันโยกได้เว้ยเมื่อวานดูในหนกระแสวันนี้อยากคุยจริงๆและใครครับที่ชอบการต่อเติมบ้านการต่อเติมห้องครัวตรงนั้นตรงนี้มาดูกันซิว่ากฎหมายเขาว่าไงวันนี้ผมคุยกับวิศวกรตัวจริงสดๆเลยสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับผมอยู่กับน้องเรียกว่าช่างโบ๊ทหรือวิศวกรโบ๊ทดีช่างโบ๊ทครับช่างโบ๊ทช่างโบ๊ทนะครับคุณเป็นวิศวกรมั้ยแน่นอนครับดูหมวกแล้ว มีชื่อด้วยมีชื่อด้วยเนี่ยใช่ครับมีชื่อด้วยวันนี้นะครับอันนี้เป็นเพื่อนผมเองนะเขาทำเป็นวิศวกรอยู่ให้กับโครงการหลายโครงการเดี๋ยวเราจะขึ้น Facebook ให้ติดต่อกันเผื่อใครอยากจะตรวจสอบบ้านหรือจะสร้างบ้านหรือจะสร้างตึกใหญ่ๆก็แล้วแต่นะอันนี้ผมถามเบื้องต้นก่อนเลยหมวกอันนี้คือหมวกอะไรอันนี้เขาเรียกเป็นหมวกเซฟตี้นะครับคือเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะต้องมีสายรัดคางนะครับถ้าเต็มรูปแบบเนาะมีสายรัดคางมีหมวกนะครับกางเกงขายาวรองเท้าเซฟตี้นะครับในการเดินใช้งานด้วยความปลอดภัยเนี่ยคือการทำงานของวิศวกรเนี่ยจะมุ่งในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยแล้วผมเห็นมันมีหมวกสีเหลืองด้วยอ่ะมีสีเหลืองมีสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวอย่างเงี้ยครับมีหลายสีมันต่างกันส่วนวิศวกรเนี่ยจะเป็นสีขาวอ๋ออันนี้คือหมวกวิศวกรวิศวกรครับแล้วถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นคนงานนะครับเป็นผู้รับเหมาย่อยเป็นคนงานนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเขาเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือว่าจปก็จะดูเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดเรื่องอุบัติเหตุเรื่องคนเจ็บคนป่วยอันนี้คือเข้าใจมาโดยตลอดว่าถ้าใส่สีฟ้าไอ้สีเหลืองนี่คือวิศวกรไม่ใช่ก็แล้วแต่บางเซกชันก็อาจจะมีสีที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นบางบริษัทก็จะเป็นสีส้มเลยก็จะเป็นวิศวกรแต่ว่าเขาจะใส่สีส้มเช่นบริษัทบางบริษัทเพราะงั้นเวลาไปดูใช้งานนะครับคุณผู้ชมครับดูหมวกเป็นหลักนี่ดูอะไรไม่เป็นนะดูหมวกก่อนหมวกขาวหมวกขาวไม่ใช่หมวกพยาบาลนะหมวกวิศวกรครับนี่จะมีชื่อเลยไหมมีชื่อติดไว้เนี่ยอันนี้คือเซฟตี้มากโอเคถอดได้คือหนักใช่ไหมเดี๋ยวขอลองใส่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าปกติเราจะใส่เดินหน้างานใส่เดินหน้างานใช่ครับใช่เพื่อป้องกันกันกระแทกของหล่นใส่ใช่ของหล่นใส่กระแทกเดินชนนะครับถ้าดูเนี่ยก็จะมีร่องรอยบาดแผลมีรอยถลอกวิศวกรมีเดินชนด้วยเหรอมีครับมีเดินนั่งชนนั่งร้านของหล่นใส่ของแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับแล้วก็คนทำงานแต่ที่คำถามต่อมาก็คืออ้าวเนี่ยผมเห็นเมื่อวานในหนกระแสเขาทำเป็นกำแพงเนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมานะของโปรดิวเซอร์เนี่ยภาพกำแพงปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยจะล้มหรือว่ามันเป็นดีไซน์การก่ออิฐเนี่ยมันมีอิฐหลายประเภทนะครับมีอิฐมอนก็คืออิฐสีส้มๆนะครับวิธีผลิตเนี่ยมันแตกต่างกันอิฐบล็อกอิฐมวลเบาพวกนี้แตกต่างกันแต่ถามว่าเอามาทำเป็นผนังก่อบ้านได้ไหมแต่ผนังแต่ละประเภทอิฐแต่ละประเภทเนี่ยก็จะถูกกำหนดโดยวิศวกรหรือสถาปนิกเนี่ยจะต้องระบุว่ามันจะต้องมั่นคงแข็งแรงโดยที่การก่อกี่ตารางเมตรควรจะต้องมีเสาเอ็นทับหลังเสาเอ็นก็คือจะเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วก็ทับหลังก็คือด้านบนนะครับเดี๋ยวจะใส่ภาพไว้ให้เดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูนะเพราะว่าถามมาไอ้นี่ก็งงเมื่อวานเขาพูดถึงเสาเอ็นอะไรวะเสาเอ็นเสาก็คือเสาเนี่ยแหละครับแต่เป็นเสาน้อยๆเสา10 เซน 10 เซนกว้าง10ยาว10นะครับแล้วก็สูงๆแล้วก็ทับหลังก็คือทับอยู่ข้างบนทับหลังอยู่ข้างบนเลยนะครับถ้าตามผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะบอกเลย8ตารางเมตรต้องมีเสาเอ็นทับหลัง9ตารางเมตรต้องมีเสาเอ็นทับหลังถ้าเกินจากนั้นเนี่ยไม่มีคือไม่แข็งแรงแล้วที่มันโยกนี่แปลว่าเสาเอ็นทับหลังอาจจะมีไม่ตรงตามมาตรฐานผู้ผลิตนะครับคือกำแพงมันควรโยกได้ไหมกำแพงมันควรโยกได้ไหมมันก็มีโยกได้เฮ้ยมีโยกได้โยกไม่ได้ก็มีวิศวะบอกกำแพงโยกได้นะเว้ยเดี๋ยวไม่เห็นโยกมันอาจจะไม่ได้เราอาจจะเคยชินว่ามันแข็งเป๊กอย่างเงี้ยจริงๆที่ข้างหลังเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไปดูอาคารบางอาคารหรือคอนโดหรืออะไรเงี้ยถ้ายังเป็นคอนโดที่เป็นอิฐก่อนนะเขาก็จะ
ก่ออิฐขึ้นไปเนี่ยชนกับท้องพื้นโดยเขาจะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ2เซนครึ่งนะครับเวลาการให้ตัวของพื้นนะครับเวลาน้ำหนักที่มันลงกับพื้นเนี่ย มันให้ตัวเนี่ยมันก็จะถูกกดทับไปที่ผนังนะครับก็เลยจะต้องมีเว้นช่องว่างไว้เนี่ยถ้าภาษาของเราก็เรียกว่าแก็บมันก็จะเป็นช่องเป็นแก็บ2เซนครึ่งยัดโฟมเข้าไปนะครับมันก็เลยอาจจะดูเอ๊ะมันก่อไม่เต็มมันไม่แข็งแรงหรือเปล่าจริงๆมันแข็งแรงจริงๆแข็งแรงครับคือกำแพงทุกอันโยกได้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามันไม่ได้แข็งเป๊กขึ้นแข็งตรงๆแข็งเป๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องว่างให้เราเห็นและไอ้กำแพงที่อันเนี้ยไอ้ตัวเจ้าปัญหาเนี่ยที่มันขยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะถล่มไหมถล่มถล่มแต่ว่าที่ดูเนี่ยที่เห็นแวบๆคือผนังเนี่ยเขาสูงประมาณ4เมตร30ผมดูมันสูงมากอ่ะก็คืออย่างนี้คือมันจะถูกแบ่งด้วยการทำงานของบ้านหรืออาคารก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะมีงานเขาเรียกว่างานวิศวกรรมควบคุมนะครับงานสถาปัตยกรรมควบคุมครับนะครับมันก็ต้องมีทั้งวิศวกรทั้งสถาปนิกแต่คนเราจะชอบไปคุ้นชินว่าวิศวกรออกแบบจริงๆมันไม่ได้มีแค่วิศวกรออกแบบมันมีวิศวกรควบคุมวิศวกรออกแบบนะครับแล้วก็วิศวกรที่ปรึกษาที่ปรึกษาหมายความว่าถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราไปจ้างวิศวกรเราไม่รู้เรื่องบ้านเลยเราจะสร้างบ้านเราไม่รู้เรื่องบ้านแล้วก็ไปจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนของเรารับเงินจากเราโดยตรงนะครับแล้วก็วิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็จะออกแบบบ้านตามจินตนาการของผู้เมื่อวานกำแพงโยกเย่เขาไปซื้อแบบสำเร็จรูปมานั่นแหละอันนั้นคืออะไรคืออย่างนี้แบบสำเร็จรูปเนี่ยใน Shopee Lazada มีเยอะ Shopee มี 1,000-2,000 เงี้ยมีเยอะมากแล้วถ้าไปจ้างเองเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นหมื่นน่าจะประมาณหลักหมื่นแล้วถ้าซื้อใน Shopee ก็ประมาณ 2,000 2,000 2,000แต่ข้อสังเกตเขาทำไมมันถูกคือมันเขียนแบบบ้านแค่แบบเดียวจังหวัดเดียวพื้นที่เดียวแต่ใช้ได้ทั้งประเทศไทยซึ่งไม่สามารถทำได้ถ้าพูดกันตามหลักวิศวกรรมนะเพราะตามหลักวิศวกรรมเนี่ยการทำฐานรากเสาเข็มเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะว่าชั้นดินชั้นทรายไม่เท่ากันเสาเข็มก็เลยยาวไม่เท่ากันบางที่ไม่มีเสาเข็มบางที่มีเสาเข็มบางที่มีเสาเข็มแค่6เมตรบางที่มีเสาเข็ม10เมตรสมมติถ้าเราไปซื้อแบบสำเร็จมาเนี่ยแล้วแบบนั้นน่ะมันไม่มีเสาเข็มเขาเรียกว่าฐานแผ่ก็คือทำฐานรากอย่างเดียวเดี๋ยวผมใส่ภาพให้นะฐานแผ่อย่างเดียวเนี่ยไม่มีเสาเข็มแต่ถ้าเอาบ้านหลังนั้นไปปลูกสร้างในที่ชั้นดินอ่อนเช่นกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีอะไรพวกนี้ที่เป็นชั้นดินอ่อนเนี่ยไม่มีเสาเข็มเนี่ยโยกแน่นอนทั้งบ้านเลยในแบบตัวเดียวกันสมมติว่าถ้าทำที่ปทุมกับทำที่โคราชแตกต่างกันต่างยังไงแน่นอนเรื่องความลึกของเสาเข็มแน่นอนต่างกันแน่นอนเพราะชั้นดินไม่เท่ากันคือชั้นดินของบนโลกใบนี้หรือว่าเอาง่ายๆคือประเทศไทยเนี่ยหนึ่งประเทศเนี่ยมี76จังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยชั้นดินชั้นทรายไม่เท่ากันมันหมายถึงความยาวใช่คือเข็มก็มีหลายประเภทนะมีเข็มเหล็กนะครับมีเข็มตอกก็คือตึ้งที่เราเห็นนะส่วนอีกอันก็คือเข็มเจาะก็มีอีก2ประเภทก็คือมีเข็มเจาะแห้งเข็มเจาะเปียกก็คือก็จะเจาะเอาดินขึ้นมาเจาะเอาดินขึ้นมาเจาะเอาดินขึ้นมาแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวแบบบ้านที่ขายใน Shopee Lazada คือไม่รู้ผมไม่เคยซื้อผมเห็นไงครับแบบบ้านที่เขาไปจ้างเขียนเนี่ยพอเอามาทำจริงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีคือมันถูกละถูกครับแล้วข้อเสียล่ะข้อดีคือมันมีข้อดีแค่ถูกอย่างเดียวเหรอผมคิดว่าอย่างนั้นนะ คิดว่าอย่างนั้นก็ น่าจะถูกอย่างเดียวแล้วก็อาจจะไวอ่ะไวไวเช่นถ้าปกติเราไปจ้างวิศวกรเขาออกแบบเนี่ยเขาคนหนึ่งเขาก็ต้องไปหาชั้นดินสำรวจว่าชั้นนั้นมีความลึกของทรายเท่าไหร่นะครับก็จะไปตามหาข้อมูลตรงนี้เพื่อจะมาออกแบบแล้วก็ออกแบบใหม่คำนวณใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้ยมันนานขนาดนั้นเลยนานครับนานก็คือหนึ่งเราได้แบบมาเขียนแบบออกแบบเสร็จต้องทำรายการคำนวณด้วยเพราะบ้านหลังเนี้ยมันคงแข็งแรงอยู่อีก20-25 ปีเนี่ยไอเสาไอกำแพงที่มันโยกนั่นก็อันนั้นก็ผมว่าน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะใช่แบบอย่างเดียวนะไม่น่าจะใช่แบบอย่างเดียวนะน่าจะฝีมือช่างด้วยแล้วก็เจ้าของบ้านอาจจะขาดความรู้ทางไม่มีเจ้าของบ้านที่ไหนเคยทำบ้านหรอกนอกจากวิศวกรกับช่างเขามีคำไงคือมีช่างกูกับช่างยูช่างกูกับช่างยูช่างกูก็คือช่าง Google เปิด Google อย่างเดียวเลยช่างยูก็คือ YouTube ดู YouTube คือหาความรู้ดีไหมดีหาความรู้มาสร้างบ้านดีไหมดีนะครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่อย่างที่ผมบอกคือแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอ่ะแล้วทีนี้ตัวที่ไปจ้างวิศวกรทำที่เป็นตัวแบ
แบบบ้านนะนี่พูดแต่เรื่องแบบนะเอาเรื่องแบบก่อนไอแบบสำเร็จที่เราซื้อได้โดยเร็วเนี่ยก็คือข้อดีของมันก็คือถูก2ก็คือเร็วก่อนนะข้อเสียของมันก็เยอะเหมือนกันข้อเสียคือสมมติว่าบ้านเราเกิดปัญหาเราติดต่อใครติดต่อไม่ได้เราไม่รู้ใครเราอินบล็อกไปหา Shopee ร้านนั้นไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้นะคือเขาอาจจะมีชื่อวิศวกรเขียนอยู่นะผมเข้าใจว่าน่าจะมีแต่เขาจะไม่มีเบอร์โทรไม่มีอะไรคือติดต่อตัวตนอาจจะยากแต่ถ้าเราไปจ้างวิศวกรเขาทำแบบเลยเนี่ยมีปัญหาโทรหาหรือบางครั้งอ่ะผู้ออกแบบบางคนก็อาจจะหลุดดีเทลบางดีเทลหมายถึงว่ารายละเอียดบางตัว อย่างเช่นผนังอิฐเนี่ยผนังอิฐเนี่ยวิศวกรเขาอาจจะลืมเขียนก็ได้ว่าเหล็กควรจะต้องเจาะเสียบขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วควรจะต้องคาดทับหลังที่กี่เมตรเขาจะไม่ได้เขียนพอมันไม่ได้เขียนแล้วเราโทรหาวิศวกรได้เอ้ยพี่ตรงนี้มันไม่มีเหรอครับมันควรจะต้องมีไหมอะไรอย่างเงี้ยช่างที่สร้างบ้านเนี่ยก็ควรจะต้องเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีเนี่ยแนะนำกับเจ้าของบ้านด้วยเพื่อให้เจ้าของบ้านติดต่อกับวิศวกรหรือว่าสถาปนิกที่ออกแบบนี่คือกรณีว่าเราจ้างเขาเขียนแบบซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นหลักหมื่นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นหลักหมื่นไม่ได้ว่า2,000แบบเน็ตนะนี่คือความแตกต่างนะ